ปูแอดจอนอตอมาแล้วช่องปูแอดชาแนล2021ขอเสนอบทวิพากษ์สถานการณ์ข่าวประจำวันกรณีรถบัสนักเรียนไฟไหม้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า20รายเมื่อมีการปล่อยให้รถสาธารณะที่เป็นอันตรายวิ่งบนท้องถนนรัฐมนตรีคมนาคมต้องรับผิดชอบควรลาออกนี่เป็นแนวปฏิบัติของประเทศที่พัฒนาแล้วต้องเป็นไปแบบนี้แต่สำหรับกาลานิเซียรัฐมนตรีที่ไม่รับผิดชอบก็ยังคงนั่งหน้าหนาหน้าทนกันต่อไปวันนี้เราจะมาวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้นะครับหลังจากฟังคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตอสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ยังเป็นดราม่ากันอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้จะปล่อยให้ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คงเป็นการซ้ำเติมกับชีวิตของผู้คนที่สูญเสียไปวันนี้ปู่แอดจอนอตอถ้าบอกว่าจะฟื้นฝอยหาตะเข็บก็คงจะบอกอย่างนั้นก็ได้ประเด็นที่หนึ่งเรื่องราวของรถไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามอำเภอลางสักจังหวัดอุทัยธานีเมื่อช่วงวันเที่ยงประมาณเที่ยง28นาทีของวันที่1ตุลาคมบริเวณถนนพหลโยธินขาเข้าหน้าเสียรังสิตเบื้องต้นมีเด็กนักเรียนอยู่ในรถ38คนมีครู6คนก่อนตรวจพบสุดท้ายว่ามีผู้เสียชีวิต23รายเป็นครู3รายเป็นเด็ก20รายรถดังกล่าวเป็นรถของบริษัทชินบุตรทัวร์คนขับรถชื่อนายสมานอายุ48ปีเป็นชาวจังหวัดอ่างทองไปมอบตัวเรียบร้อยภายหลังที่จังหวัดสิงห์บุรีเรื่องนี้รถของบริษัทชินบุตรทัวร์นั้นมีรถไปทัศนศึกษาทั้งหมด4คันจากการสอบถามไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดจากการตรวจสอบ GPS ปรากฏว่ารถดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบครั้งล่าสุดเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567ขณะเกิดเหตุเมื่อเวลาเที่ยงนาฬิกา7นาทีรถใช้ความเร็วในการขับที่81กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถดังกล่าวใช้แก๊ส NGV ถังแก๊สใช้งานมาแล้ว15ปีจะหมดอายุในปี2569ในขณะที่มีรายละเอียดหลังจากมีการติดตามว่ารถคันดังกล่าวไปอยู่ที่ไหนและอยู่อย่างไรหลังจากที่มีการนัดหมายจะมีการทำการตรวจสอบปรากฏว่ารถคันดังกล่าวไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมามีรายงานข่าวจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้รับการประสานจากกรมขนส่งทางบกให้ติดตามรถบัสนำเที่ยวของบริษัทชินบุตรทัวร์ที่มีบริษัทชินบุตรเอนจิเนียริ่งเป็นเจ้าของซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของรถนักเรียนที่มีเกิดเพลิงไหม้บนถนนวิภาวดีรังสิตเป็นเหตุให้ครูและนักเรียนเสียชีวิต23คนรถดังกล่าวจากพิกัด GPS จำนวน5คันไปอยู่ในพื้นที่ของอู่รถยนต์แห่งหนึ่งที่ตำบลโคกวดนครราชสีมาอาจมีการนำรถไปดัดแปลงบางอย่างกรมขนส่งจึงประสานงานให้สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาตรวจยึดรถบัสดังกล่าว
และต่อมาขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ยึดรถดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการตรวจสอบปรากฏว่ามีการพยายามดัดแปลงโดยการถอดถังแก๊สออกไปบางส่วนสำหรับรายละเอียดในประเด็นเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีอาจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพัตรได้สรุปประเด็นต่างๆว่ารถดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดและมีข่าววงในจากวงการขนส่งได้แจ้งข้อมูลให้กับทอมเครือโสพลเดี๋ยวเราก็จะไปฟังกันและยังมีความเห็นของนักข่าวต่างประเทศโจนาธานเฮดของสำนักข่าว BBC ที่ทำข่าวในประเทศไทยมายาวนานกว่า20ปีได้ให้ความเห็นประเด็นนี้แล้วไปดูการเตรียมตัวในประเทศที่พัฒนาแล้วว่าในฐานะที่เป็นคนขับรถสาธารณะจะต้องเตรียมตัวอย่างไรตั้งอาชีวะมีประสบการณ์ในการขับรถสาธารณะในประเทศนิวซีแลนด์เดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดแล้วเราจะมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนที่ควรต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คือใครนะครับในเรื่องนี้ดร.เจษฎาเด่งดวงบริพัตรได้เขียนสรุปเอาไว้ว่าสรุปรวมจุดอันตรายของรถบัสมรณะคันนั้นสำนักข่าว BBC ได้รายงานถึงผลแถลงของตำรวจกรณีรถบัสไฟไหม้จนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากรวมถึงความเห็นผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้เลยขอสรุปมาให้อ่านกันนะครับคนขับรถบัสได้รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาโดยมีความผิดฐานประมาทเลินเล่อทำให้เกิดการสูญเสียเนื่องจากว่ารู้ว่ารถมีปัญหาแต่ไม่หยุดรถได้ยินเสียงลูกสูบของรถดังแต่ไม่ได้จอดดูขับต่อจนรถเสียหลักเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าเกิดจากอุปกรณ์ส่วนควบบกพร่องเกิดประกายไฟจนเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้รถบัสคันนี้เก่าใช้งานมา54ปีมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะควรอยู่ที่ 10-15 ปีเท่านั้นรถบัสที่ไฟไหม้จดทะเบียนเป็นรถโดยสารไม่ประจำทางยี่ห้อเดิมคืออีซูซุแต่มาดัดแปลงมาเป็นยี่ห้อเบนซ์ใช้เครื่องยนต์ยี่ห้อเบนซ์8สูบ280แรงม้าน้ำหนักรถ 14,300 กิโลจำนวนที่นั่งผู้โดยสาร41ที่นั่งจดทะเบียนครั้งแรกตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2513หรือใช้งานมาแล้ว54ปีรถบัสโดยสารในไทยไม่ได้ถูกกำหนดว่าต้องเป็นรถใหม่หรือเป็นรถสำเร็จรูปของยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแต่ผู้ประกอบการมักจะซื้อคัสซีหรือแชสซีของรถบรรทุกมาแล้วซื้อเครื่องยนต์มาเพื่อจดประกอบรถที่มีการจดทะเบียนมานานหากไม่ได้ดูแลซ่อมบำรุงก็จะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุผลการศึกษาอายุใช้งานรถบัสโดยสารที่เหมาะสมในประเทศไทยอยู่ที่ 10-15 ปีเท่านั้นแต่เมื่อมีช่องว่างเมื่อปลดระวางแล้วรถพวกนี้จะถูกจำหน่ายให้ผู้ประกอบการรถบัสรถทัวร์ที่ให้บริการเช่าเหมาคันเช่นคันที่เกิดอุบัติเหตุนี้การดัดแปลงตัวรถที่มีการประกอบใหม่แล้วไปจดทะเบียนรถโดยสารในลักษณะนี้ถือว่าเป็นช่องว่างในการจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกไปทำสีตัวถังใหม่ให้ผ่านการตรวจสอบของขนส่งทางบกโดยไม่ได้ตรวจสอบเลขตัวถังและเลขแคสซีประเด็นต่อมาติดตั้ง NGV 11ถังแต่ยื่นขออนุญาตไว้เพียง6ถังรถบัสคันนี้มีการติดตั้งถังแก๊สเกินกว่าที่ขออนุญาตพบว่ามีถังแก๊ส11ถังจากที่ขออนุญาตไว้แค่6ถังถังแก๊สถูกติดตั้งไว้หลายจุดรวมอย่างน้อย10ถังตั้งแต่ล้อหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาข้างละ2ถังล้อด้านหลังซ้ายขวาข้างละ1ถังบริเวณตรงกลางตัวรถอีก4ถังตอนยื่นจดทะเบียนรถบัสต่อหน่วยงานขนส่งไม่ได้จดทะเบียนว่ารถได้ติดตั้งแก๊ส NGV แต่ตอนยื่นทำประกันภัยกับระบุข้อมูลว่าติดตั้งแก๊ส NGV
ตามระเบียบการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะของกรมขนส่งทางบกต้องตรวจสอบปีละ2ครั้งแต่รถที่ใช้แก๊ส NGV หรือ LPG ต้องมีการตรวจสอบสภาพถังตามรอบการตรวจ 3. ประตูฉุกเฉินอัตโนมัติเปิดไม่ได้อุปกรณ์ระบบฉุกเฉินบนตัวรถไม่มีร่างของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่บริเวณด้านหลังใกล้ประตูทางออกฉุกเฉินซึ่งไม่มีการเปิดขณะเกิดเหตุคนขับรถบัสได้ลงจากรถและเดินวนมาที่บริเวณประตูฉุกเฉินพยายามเปิดแต่ไม่สำเร็จครูนักเรียนได้หนีลงจากรถประด้านประตูหน้าในส่วนที่รอดชีวิตวงเล็บหากประตูหลังเปิดน่าจะรอดมากกว่านี้ไม่พบว่ามีค้อนทุบกระจกอยู่บนรถบัสแต่อย่างใดจากการตรวจสอบพบว่าประตูฉุกเฉินอยู่ในสภาพปกติหรือทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่เมื่อชิ้นส่วนดังกล่าวถูกเผาไหม้ไปแล้วก็ยากต่อการพิสูจน์ในกรณีฉุกเฉินที่ระบบลมของประตูมีปัญหาจะมีตัวปลดล็อกวาล์วจากด้านในเพื่อดันประตูออกรถโดยสารทั่วไปที่มีกระจกหลายบานจะต้องมี1ใน3ที่เป็นกระจกนิรภัยที่สามารถทุบแล้วกระจกแตกเป็นเม็ดคนสามารถหนีออกได้กระจกทั่วไปเป็นกระจก2ชั้นใช้ค้อนทุบอย่างเดียวไม่แตกต้องมีกระจกนิรภัยประเภทเทมเปอร์ความกว้างไม่น้อยกว่า70เซนติเมตรความสูงไม่น้อยกว่า50เซนติเมตรติดตั้งทางด้านขวาตัวรถค่อนไปข้างหน้าอย่างน้อย1บานและด้านซ้ายอย่างน้อย1บานพร้อมข้อความว่าทางออกฉุกเฉินประตูฉุกเฉินต้องเปิดออกได้ทั้งภายในและภายนอกโดยไม่ต้องใช้กุญแจหรือเครื่องมือใดมีข้อความประตูฉุกเฉินพร้อมคำอธิบายป้ายไฟบนพื้นสีขาวคำว่า Exit สีแดงการใช้งานประตูฉุกเฉินบางรุ่นเหมือนคันโยกบางรุ่นต้องใช้มือบิดและเปิดหักออกบางรุ่นอาจเป็นคันโยกที่มีระบบล็อกต้องปลดล็อกก่อนผลักออกถังดับเพลิงต้องมีอย่างน้อย2ถังถังบรรจุไม่น้อยกว่า4กิโลกรัมติดไว้ด้านหน้า1เครื่องและด้านหลัง1เครื่องประเด็นต่อมาไฟลุกไหม้เร็วแรงวัสดุบนรถไม่ใช่วัสดุประเภทไม่ลุกไม่ติดไฟในช่วงแรกไฟมาลุกไหม้บริเวณด้านหน้าตัวรถลุกไหม้ที่ห้องเครื่องโดยสารอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญบางคนมองว่าต้นเพลิงไม่ได้เกิดจากถังแก๊สเพราะส่วนใหญ่จะมีการระเบิดแต่เมื่อยางรถระเบิดและช่วงล่างคูดไปกับถนนทำให้เกิดประกายไฟพอประกายไฟโดนกับถังน้ำมันก็มีโอกาสที่ถังน้ำมันจะฉีกขาดกลายเป็นต้นเพลิงเมื่อไฟติดขึ้นด้วยวัสดุในห้องโดยสารทำให้เพลิงไหม้ลุกเร็วมากเบาะที่นั่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจะติดไฟและลามไปเร็วมากจะไหม้เร็วในไม่กี่นาทีขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าอาจจะเกิดการรั่วไหลของแก๊ส NCNG ทำให้แก๊สสะสมจากนั้นเกิดประกายไฟจากยางแตกหรือเครื่องยนต์มีปัญหาจึงเกิดการลุกลามมีข้อเสนอว่าประเทศไทยควรกำหนดให้ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติบนรถโดยสารเช่นในยุโรปบังคับใช้ตามมาตรฐาน UNECER 107จะมีเซ็นเซอร์พอเกิดประกายไฟมันจะทำงานอัตโนมัติและช่วยดับไฟอย่างรวดเร็วเน้นจุดที่เป็นเครื่องยนต์ที่เป็นต้นเพลิงถ้ามีจะบรรเทาความรุนแรงได้นี่ก็เป็นความเห็นสรุปทางวิชาการทั้งหมดโดยอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพัตรนะครับรถบัสโดยสารที่มีลักษณะแบบนี้มีข้อมูลวงในว่ามีมากกว่า 50% ของรถที่ใช้งานอยู่เป็นแบบนี้เปรียบเสมือนโลงศพเคลื่อนที่นั่นคือทอมโสพลพูดแบบนี้แต่ปู่แอดจนตอบอกว่าคิดว่ามันคือเตาเผาศพเคลื่อนที่ที่กำลังเคลื่อนไปเคลื่อนมาเหมือนที่โจนาธานเฮดบอกมันไม่มีความน่าเชื่อถือไม่น่าเป็นไปได้อุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยแต่ปรากฏว่าเกิดเพลิงไหม้ซ้ำร้ายประตูฉุกเฉินประตูต่างๆไม่สามารถเปิดออกได้ทำไมถึงจะเป็นแบบนั้นเพราะมันมีการคอร์รัปชันในระบบตั้งแต่ระบบการตรวจสอบมาตรฐานผ่านการตรวจสอบต่างๆหรือไม่นี่คือสิ่งที่เป็นมะเร็งร้ายในสังคมไทย
ความด้อยประสิทธิภาพของระบบราชการไทยโดยเฉพาะระบบของกรมขนส่งทางบกที่กระทรวงคมนาคมต้องดูแลรับผิดชอบโจนาธานเฮดบอกว่าหากเกิดเรื่องแบบนี้ในต่างประเทศรัฐมนตรีคมนาคมต้องลาออกทันทีเอาไปฟังทอมเครือโสพลพูดประเด็นนี้ครับนะครับมีคนที่ทำงานให้กับขนส่งเป็นผู้ใหญ่ในขนส่งนะครับโทรมาหาผมไม่อยากเอ่ยชื่อนะเขาบอกอยากใช้ชื่อเขานะแต่ก็โทรมาเล่าให้ผมฟังครับว่าอันตรายมากชีวิตคุณลูกคุณหลานคุณกำลังอยู่ในภาวะที่อันตรายมากเรื่องอะไรครับรถบัสเมื่อวานที่ไฟลุกฆ่าเด็กฆ่าอาจารย์มากกว่า25คนบอกคุณทอมครับวันนี้ 50% ของรถบัสจะเป็นรถบัสทัวร์รถบัสโรงเรียนรถบัสอะไรก็ได้ที่ใช้ พลังจากแก๊สเนี่ยมากกว่า 50% เนี่ยเขาใช้คำนี้เลยนะเป็นโรงศพเคลื่อนที่เป็นโรงศพเคลื่อนที่บอกให้พี่แรงไปเปล่าขอบคุณทอมครับอันนี้เป็นความผิดความกินโกงความไม่เอาไหนของการขนส่งกับกรตใช่ไหมตรคืออะไรครับขนส่งคืออะไรครับก็คนที่ต้องตรวจสอบคุณภาพของรถพวกนี้ว่าถังแก๊สยังดีอยู่ไหมข้างล่างช่วงล่างยังดีอยู่ไหมแต่เขาบอกว่าตอนะตรอตรอเนี่ยเป็นองค์กรที่กินเงินใต้โต๊ะกันซะจนพูดได้คำเดียวเลยมักง่ายปล่อยให้รถพวกนี้เป็นโรงศพเคลื่อนที่ขอฝากท่านรัฐมนตรีสุริยะครับเป็นไปได้ไหมครับผมว่าเป็นไปได้สูงนะถ้าฟังจากผู้ใหญ่คนนี้นะรถที่ระเบิดเนี่ยก็เพราะว่าได้ไปตรวจสอบแล้วก็ได้ใบอนุญาตออกมาเพราะไปจ่ายเงินใต้โต๊ะเพราะมักง่ายจากตรอเนี่ยทำให้แทงแก๊สเนี่ยมันเสียคุณภาพผู้ใหญ่คนนี้เองส่งออกเนี่ยอะไรเขาเรียกนะไม่ส่งออกขนส่งเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าแล้วก็ต่ออายุหรือเปลี่ยนอายุไอ้ถังแก๊สสัก10ปีงั้นสำคัญมากนะครับตอนนี้นะก็หยุดทัศนศึกษาการหยุดนู่นหยุดนี่กันก็โอเคมันไม่เกี่ยวนะแต่ก็เข้าใจว่าหยุดทำไมเพราะเป็นห่วงว่ารถพวกนี้ไม่ปลอดภัยเอาง่ายๆนะครับถ้าเครื่องบินตก737หรือ757ตกเพราะมีปัญหาเรื่องเครื่องทาง Boeing หรือทางองค์กรเครื่องบินเนี่ยเขาจะบอกให้ทุกเครื่องบินหยุดบินก่อนเพื่อไปตรวจสอบตรงที่มีปัญหานั่นก็เหมือนกันครับ ถ้ารัฐมนตรีสุริยะต้องมีคำสั่งนะครับ สั่งพรุ่งนี้เลยให้บริษัททัวร์หรือทุกคนเนี่ยหยุดก่อนแล้วก็ตรวจสอบถ้าคันไหนมากกว่า10ปีแล้วนะตรวจสอบว่าถังแก๊สเนี่ยปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยงั้นวันนี้คนไทยเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่มีโรงศพเคลื่อนที่เนี่ยเยอะมากกับต้องเข้าไปเช็คเลยครับตอนที่ตรวจรถบัสคันนี้ที่เผาไปเนี่ยใครเป็นคนตรวจใครเป็นคนให้ใบอนุมัติออกมาเพราะคนนั้นน่ะก็เลือดเต็มมือเหมือนกันนะเพราะเลือดเต็มมือเหมือนกันแล้ววันนี้นะครับจากวงในของขนส่งนะเขาบอกให้ผมช่วยทำคลิปไปนี้หน่อยเพื่อเตือนคนไทยวันนี้มากกว่า 50% ของรถทัวร์รถบัสรถโรงเรียนคือลงศพเคลื่อนที่ท่านสุริยะครับโชว์ผลงานนะครับสั่งตรวจให้หมดแล้วก็ไปคุมเรื่องการโกงกินเรื่องการมักง่ายของขนส่งกับต่ออะไรนะตรอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับไม่ได้หมิ่นใครไม่ได้อะไรใครแต่เป็นเรื่องที่เมื่อมีผู้ใหญ่ในขนส่ง กล้าโทรมาหาผมแล้วไลฟ์ผมฟังผมก็กล้าทำเทปนี้ผมไม่อยากให้มีลูกหลานพี่น้องพ่อแม่หรือคนจะรู้จักต้องเสียชีวิตในโรงศพเคลื่อนที่ต่อไปแล้ว
โจนาธานเฮดนักข่าว BBC สุดจะทนทานกับอุบัติเหตุที่ซ้ำซากและรุนแรงของประเทศไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งเรื่องอุบัติเหตุที่น่าสยดสยองในประเทศไทยรัฐบาลที่ทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานี้หรือไม่พิธีกรถามยังไม่มีรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรเลยผมรายงานปัญหาเรื่องนี้ในมา24ปีแล้วในประเทศไทยแต่ปรากฏว่าไม่มีความคืบหน้ามักจะมีการพูดคุยถึงปัญหาเหล่านี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่น่ากลัวขึ้นแต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปยังคงมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยอย่างชัดเจนไม่มีเหตุผลเลยที่รถบัสวงเล็บบรรทุกโดยสารนักเรียนจะประสบอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแล้วจะเกิดเพลิงไหม้ได้มากมายขนาดนี้รวมถึงไม่มีเหตุผลใดเลยที่ผู้โดยสาร45คนจะติดอยู่ในรถบัสไม่สามารถออกมาได้นี่คือสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าจะทำการตรวจสอบเรื่องนี้แต่เราได้เห็นอุบัติเหตุแบบนี้มาหลายครั้งหลายหนก่อนหน้านี้มีไฟไหม้ใหญ่เกิดขึ้นแทบจะไม่มีการอธิบายใดอุบัติเหตุที่น่ากลัวจำนวนมากผมจำไม่ได้เลยว่ามีโครงการที่สำคัญจากรัฐบาลใดที่พยายามเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนไม่มีความพยายามที่ชัดเจนจากภาครัฐในการรณรงค์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนนี่คือสิ่งที่โจนาธานเฮดสุดทนกับอุบัติเหตุซ้ำซากและรุนแรงของประเทศไทยต้องบอกว่าเป็นที่น่าอับอายเป็นอย่างยิ่งครับในประเด็นนี้ตั้งเอกภพเหลือราได้เขียนว่าตั้งอาชีวะได้บอกว่าวงการรถบัสไทยเครื่องรุ่นหนึ่งช่วงล่างรุ่นหนึ่งยำรวมแปะโลโก้ท้ายรถก็กลายเป็นอีกรุ่นหนึ่งต่อบอดี้สูงๆกราฟฟิตี้เยอะๆ VIP รอบคันตกแต่งภายในแบบอลังการไว้ก่อนปลอดภัยไว้ที่หลังชุดลำโพงวิบวับเป็นเชื้อไฟชั้นดีหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้สะเทือนวงการแน่ๆแล้วก็พูดถึงประสบการณ์ตนเองเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนว่าด้วยความปลอดภัยบนท้องถนนงานที่ผมทำบางครั้งต้องขนของใหญ่เสาไฟหม้อแปลงไฟจราจรต้องขับรถ6ล้อ10ล้อรถพ่วงครับในฐานะที่ผมขับรถใหญ่พวกทักเฮฟวี่รวมถึงรถบัสด้วยตามกฎหมายขนส่งของนิวซีแลนด์สิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนก้าวขาขึ้นรถคือเดินตรวจสภาพรถรอบคันที่เรียกว่า P-start เดินเช็ครอบคันยางช่วงล่างไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกหากมีสิ่งผิดปกติห้ามขับเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นต้องส่องซ่อมเท่านั้นซ่อมเสร็จค่อยว่ากันใหม่ส่วนการเพ้นลายกราฟฟิตี้ลกๆหรือการที่ภายในบุนวมกำมะหยี่รอบคันที่นี่เขาไม่นิยมเพราะมันเป็นเชื้อไฟชั้นดีส่วนกรณีที่ขับอยู่แล้วเจอสิ่งผิดปกติเช่นกลิ่นไหม้รถทรงตัวไม่ดีต้องจอดแล้วหยุดรถทันทีเสียเวลาเสียงานไม่เป็นไรเก็บชีวิตไว้ก่อนส่วนกรณียางแตกที่นิวซีแลนด์เกิดขึ้นได้น้อยมากเพราะตามข้างต้นการเดินตรวจรถรอบคันเช็คยางทุกเส้นในทุกวันถ้ายางเริ่มเสื่อมสภาพยังไงก็ต้องเจอส่วนอุปกรณ์ดับเพลิงอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือบางคันอาจจะมีเครื่องปั๊มหัวใจของพวกนี้ต้องมีทุกคันส่วนที่2คือรายงานการพักผ่อนล็อกบุ๊ตรวมถึงระยะเวลาการทำงานรวมถึงการขับรถในแต่ละวันหากไม่ลงบันทึกผิดกฎหมายทันทีโดนปรับสูงสุดถึง 2,000 เหรียญดอลลาร์นิวซีแลนด์ระยะเวลาขับรถตั้งแต่สตาร์ทห้ามเกิน5ชั่วโมงครึ่งถ้าเกินต้องจอดพักอย่างเดียวพ
พักขั้นต่ำ30นาทีใน1วันห้ามขับรถเกิน13ชั่วโมงต้องมีเวลาพักผ่อนอย่างน้อย10ชั่วโมงก่อนขับรถในวันถัดไปใน1อาทิตย์ขับได้เพียง70ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์ถ้าหากถูกตำรวจบอกให้จอดแล้วไปเจอการปรับแต่งชั่วโมงการขับรถโทษทางกฎหมายรวมถึงไปถึงการยกเลิกใบขับขี่สถานเดียวที่นิวซีแลนด์เป็นเช่นนี้วงเล็บแล้วประเทศไทยเป็นอย่างไรทุกคนรู้อยู่แก่ใจขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาด้วยนะครับถ้าได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอใช้ความเร็วตามความเหมาะสมสูงสุดแค่90กิโลเมตรมันจะไม่มีจุดจบแบบนี้เลยครับประเด็นที่1สิ่งที่เกิดขึ้นมีรถที่ผิดกฎหมายที่ไม่ตรงกับการขออนุญาตรวมถึงการตรวจสภาพตรวจสอบไม่สามารถทำให้ถูกต้องตามกฎหมายได้มีผู้ต้องรับผิดชอบในการบังคับกฎหมายแน่นอนคือกรมขนส่งทางบกไม่ว่าจะเป็นนายช่างที่ต้องรับผิดชอบคนที่เซ็นอนุมัติให้รถดังกล่าวไปวิ่งจนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดอธิบดีกรมการขนส่งและรัฐมนตรีคมนาคมต้องรับผิดชอบจากข้อมูลของทอมเครือโสพลมีรถลักษณะเดียวกันนี้ไม่น้อยกว่า 50% ของรถมากกว่า 14,000 คันที่วิ่งอยู่บนท้องถนนซึ่งหมายความว่าเป็นเตาเผาศพเคลื่อนที่เมื่อเป็นแบบนี้หากเราใช้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของบริษัทที่ผลิตเครื่องบินเมื่อเกิดอุบัติเหตุคือการเรียกตรวจสอบทั้งหมดเพราะฉะนั้นรถยนต์ดังกล่าวรถบัสที่มีการดัดแปลงใดๆก็ตามและอายุใช้งานมากกว่า5ปีจะต้องหยุดวิ่งทันทีแล้วนำเข้ามาตรวจสอบการตรวจสอบอย่างเข้มข้นทั้งนี้กระบวนการตรวจสอบคงจะต้องตรวจสอบแบบเข้มข้นอย่างจริงจังและเมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วคันที่มีปัญหาต้องไปให้ไปปรับปรุงห้ามวิ่งทันทีส่วนคันที่ผ่านการตรวจสอบถึงจะได้รับอนุญาตให้วิ่งได้การดัดแปลงถังแก๊ส NGV คงจะต้องเป็นความผิดที่เรียกว่ามีการตรวจสอบสำนักงานขนส่งจะต้องหมั่นตรวจสอบบนท้องถนนว่ารถที่กำลังวิ่งไปวิ่งมานี้เป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ในขณะที่ผู้รับผิดชอบด้านการปฏิบัติไม่ว่าเป็นขนส่งจังหวัดอุทัยธานีขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีต้นทางที่เกิดเหตุขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีในขณะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่รถตั้งอยู่ขนส่งอุทัยธานีในขณะที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องรถสาธารณะที่มารับนักเรียนในพื้นที่ก็จะต้องรับผิดชอบและข้อสำคัญรถเก่าที่อายุเกิน20ปีที่มีการจดทะเบียนและดัดแปลงกันหลายครั้งเปลี่ยนยี่ห้อไปมาคงจะต้องยกเลิกไม่สามารถใช้เป็นรถสาธารณะแบบนี้ได้และในกรณีของคนขับรถจะต้องจัดการเรียกว่ารีเทนนิ่งกันใหม่ทั้งหมดแน่นอนว่าเริ่มจากการสอบความรู้การทดสอบความรู้ในการให้การช่วยเหลือในการสถานการณ์ฉุกเฉินหลังจากที่มีการทดสอบความรู้แล้วคนที่ไม่ผ่านก็ต้องเข้าอบรมอย่างเข้มข้นนี่ก็คือสิ่งที่ต้องทำการที่รัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอ้างว่าที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพราะจะถูกการร้องเรียนต่างๆนานาคำถามที่ตามมาคืออย่ามาใช้เรื่องข้ออ้างเมื่อมีการสูญเสียถึง23ชีวิตโจนาธานเฮดพูดชัดเจนว่าอุบัติเหตุครั้งนี้รถไม่ได้ไปชนกับอะไรจนกระทั่งถึงเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงแต่เกิดจากสภาพของรถที่ไม่พร้อมที่จะใช้บริการเผากางหักถังแก๊สข้อต่อรั่ว
ซึ่งความรับผิดชอบอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบในแง่ของทางอาญาและทางแพ่งเจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบแบบเต็มๆไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ประการใดในเรื่องของกระบวนการของคนขับรถในการเตรียมความพร้อมก่อนขับรถจะต้องเริ่มปรับปรุงกันใหม่ทั้งหมดเหมือนที่ตั้งอาชีวะให้ข้อมูลการให้การศึกษาและสมุดบันทึกต่างๆรายงานการขับรถรายงานการตรวจสอบประจำวันรายงานการพักผ่อนต่างๆเรื่องนี้จะต้องรีไว้กันใหม่ทั้งหมดหากประเทศนี้ยังเห็นแก่สวัสดิภาพของเด็กสวัสดิภาพของคนชราที่จะต้องใช้บริการเหล่านี้เรื่องราวเหล่านี้คงต้องถือโอกาสที่จะต้องรื้อแผงกันใหม่ทั้งหมดทันทีประเทศไทยมีสถิติอุบัติเหตุทางถนนเสียชีวิตแต่ละปีมากมายเหลือเกินนับหมื่นๆคนอย่าให้เพียงแต่ครั้งนี้เป็นไฟไหม้ฟางแล้วก็มาตื่นตัวกันเฉพาะชั่วครั้งชั่วคราวและที่สำคัญนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมาจากพรรคการเมืองที่บอกว่ามีความรับผิดชอบต่อประชาชนสมควรต้องแสดงตัวให้เห็นชัดเจนว่าคุณมีความแตกต่างจากนักการเมืองในระบบแต่งตั้งเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีคมนาคมต้องรับผิดชอบการลาออกคือสิ่งที่นักการเมืองสมควรสร้างมาตรฐานแล้วครั้งนี้เป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงอย่าลืมว่ามีเด็กเสียชีวิต20คนมีครูเสียชีวิต3คนทั้งที่เขาเหล่านั้นไม่ควรเสียชีวิตอุบัติเหตุไม่ควรเกิดขึ้นรถไม่ได้ไปชนกับอะไรรถนี้รู้ตัวล่วงหน้าตั้งแต่อยุธยาว่ารถมีปัญหาแต่แทนที่จะหยุดรถเพื่อทำการตรวจสอบมีการเปลี่ยนถ่ายเอารถที่ดีมารับเด็กกับยังฝืนขับก็แสดงว่าคนขับรถไม่มีศักยภาพไม่มีคุณภาพไม่มีการตัดสินใจโดยใช้วิจารณญาณที่ถูกต้องหากคนขับรถจอดรถแล้วรอรถมาสับเปลี่ยนทุกชีวิตบนรถคันนั้นก็จะปลอดภัยแต่เมื่อคนขับรถไม่ทำเช่นเดียวกับรถคันนี้ไม่ควรวิ่งอยู่บนท้องถนนแต่เมื่อการบังคับกฎหมายไม่เป็นไปตามสิ่งที่ถูกต้องเพราะการกำกับดูแลของรัฐมนตรีต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบกหย่อนยานอธิบดีก็ไม่สามารถไปกำกับบังคับบัญชาเจ้าพนักงานขนส่งในระดับจังหวัดให้มีความเข้มข้นในมาตรฐานของตนเองในวิชาชีพของตนเองเมื่อเจ้าหน้าที่ขนส่งระดับจังหวัดไม่มีความเข้มข้นไร้ประสิทธิภาพก็ส่งผลให้นายช่างขนส่งวิศวกรขนส่งละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ขนส่งที่จะต้องไปตรวจสอบรถที่ขึ้นทะเบียนต่างๆในห้วงเวลาที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเมื่อไม่ทำแบบนี้ไม่มีการบังคับกฎหมายละเลยสิ่งที่ควรปฏิบัติเด็กที่น่าสงสารเหล่านี้ก็ต้องสังเวยชีวิตจากความบกพร่องของคนที่เกี่ยวข้องในระบบทั้งหมดวันนี้เราก็คงจะได้เห็นว่าความรับผิดชอบสูงสุดของนักการเมืองที่บอกว่ามาจากประชาชนนั้นจะเป็นอย่างไรและเราก็จะติดตามดูนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกันต่อไปและทั้งหมดนี้คือการวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ข่าวประจำวันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฟังแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่ออันหนึ่งมีเพื่อนๆถามว่าติดตามปู่แอดมาหลายปีจะมีช่องทางใดที่จะพอสนับสนุนปู่แอดได้บ้างขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ช่องปู่แอด Channel 2021สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วหากท่านต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้สามารถเป็นสมาชิกมีตั้งแต่เป็นสมาชิก
ระดับที่เรียกว่าปู่แอดแฟนคลับเดือนละ35บาทเป็นผู้สนับสนุนช่องปู่แอดเดือนละ300บาทผู้สนับสนุนหลักช่องปู่แอดเดือนละ600บาททำได้ตามกำลังของท่านเลยนะครับส่วนกดลิงก์อยู่ในคำอธิบายนั่นสามารถทำได้นอกจากนั้นยังสามารถร่วมสนับสนุนโดยมีสินค้าต่างๆของปู่แอดจนต่อกดลิงก์เข้าไปสนับสนุนกันได้เลยนะครับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและทีมงานของปู่แอดจนต่อด้วยจิตคารวะ